เผยสเปค Vivo S8e S8 และ S8 Pro พร้อมตัวอย่างภาพถ่ายจากกล้องหลัง Aura Light ทาง Vivo ประเทศจีนได้ยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วนะครับว่าจะเปิดตัว Vivo S8 Series ในวันที่14ธันวาคมนี้ครับโดยคาดว่าจะมีด้วยกันทั้งหมด3รุ่นคือ Vivo S8e Vivo S8 และ Vivo S8 Proโดยสเปคและภาพตัวอย่างก็เผยออกมาแล้วครับเริ่มด้วยสเปคของ Vivo S8e ที่เป็นรุ่นเริ่มต้นในตระกูลนี้มีหน้าจอแบนเรียบมีกล้องหลังคู่ที่รองรับระบบการสั่นแบบ OIS และรองรับ Aura LED ขณะที่ตัวเครื่องมีความหนาเพียง 7.69 มม.ให้แบตเตอรี่มาที่ 4,800 มแอมป์รองรับชาร์จเร็ว80วัตต์และสีสันจะมีหลายสีครับไม่ว่าจะเป็น Cool Gold White Glow Purple และ Starry Night Blackต่อกันด้วยสเปคของ Vivo S8 และ Vivo S8 Pro โดยทางจายจิงดองประธานและผู้จัดการทั่วไปของ Vivo ประเทศจีนได้ยืนยันแล้วว่าในรุ่น S8 จะใช้ชิป Snapdragon 7 Gen 3ส่วนรุ่น Pro จะใช้เป็น Dimensity 9200 Plus ที่สีสันจะมีหัวเซียร์เลส Black Purple และ Sea Green ในเรื่องของกล้องหลังของ S8 จะยังไม่มีเผยมาในตอนนี้นะครับแต่ S8 Pro จะมีกล้องหน้า50ล้านพิกเซลพร้อมด้วยกล้องหลัง3ตัวที่มีเลนส์หลักความเป็น50ล้านพิกเซลเซนเซอร์ Sony IMX920 เลนส์อัลตร้าไวด์ความเป็น50ล้านพิกเซลเซนเซอร์ ISOCELL Gen 1และเลนส์ Portrait ความเป็น12ล้านพิกเซลเซนเซอร์ IMX663 ส่วนกล้องของ S8 และ S8 Pro จะต่างกับ S8e เพราะทั้ง2รุ่นพี่จะใช้เป็นจอโค้ง OLED รองรับค่า Refresh Rate 120Hz และรองรับชาร์จเร็ว80วัตต์แต่ในรุ่น Pro อาจจะขยับขึ้นไปเป็น100วัตต์ครับนอกจากนี้ Vivo S8 Series จะรองรับการใช้เทคโนโลยี BlueHard AI ที่มาพร้อมกับพารามิเตอร์ 6,000 ล้านพารามิเตอร์ที่เพิ่มประสิทธิภาพในการถ่ายภาพบุคคลและฟีเจอร์อื่นได้ดียิ่งขึ้นครับ